สวัสดีครับไปสรพลจากสรพลลอนดอนและนี่คือรายการสเปกตรัมสุดยอดแบบสุดยอดจริงๆก็คือมารายนี่แหละอยู่ดีคือมารายรีเควสชุดเราไปใส่โดยการที่ใส่4ปีติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่คนบอกบางทีเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างประสบการณ์คือสิ่งที่ได้ซื้อได้ทุกอย่างแล้วเขาบอกว่าแบบ I never see fat designer before มีคนพูดอย่างนี้เลยหาคนที่ทำให้รู้จักสรพลลอนดอนมากก็คือมารายแครีนะครับก็จะมีทั้งมารายแครีนาวมิแคมเบลลิต้าออล่าคาราเดลวีนพาโลมาเฟสตัวแม่ๆแล้วกันของคนไทยน่าจะรู้จักพาโลมาเฟสคือคนแรกเลยคือเหมือนเขาน่าจะเห็นเราจากทาง Instagram หรืออะไรเนี่ยเขาก็ให้สไตลิสต์ติดต่อเรามาไดเรกต์โดยตรงแอบอึ้งๆนะแบบเฮ้ยทำไมเขาถึงเลือกเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ได้คุยกับสไตลิสต์แล้วเขาบอกว่าเขาต้องการหาลุคใหม่ให้กับมาพาโรมาแล้วเราก็เข้าใจว่าแบบเออเขาก็ต้องการความเฟรชอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสองคนได้ไหมสุดยอดแบบสุดยอดจริงๆก็คือมารายนี่แหละก็คือเราเป็นแรมคนหนึ่งด้วยก็คือเป็นแฟนมารายด้วยแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้กันหมดอยู่ดีคือมารายรีเควสชุดเราไปใส่โดยการที่ใส่4ปีติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ย My dream come true แล้วอีกคนหนึ่งก็คือ Nicki Minaj มันเป็นอะไรที่ประสบการณ์ที่สุดยอดจริงๆคือตอนทำAmerican Music Award ให้เขาใส่ขึ้นไป performance Nicki Minaj จะมีการแค่คุยกัน brief กันตอนนั้นยังเป็น Skype อยู่ Skype กันแต่ไม่มีการบินวัดตัวก็คือให้ช่างที่เมกาวัดอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วขนาดแอบกระซิบส่งเงินยังไม่มี transfer เลยครับการส่งเงินของนางคือการให้คนบินเอาเงินมาให้มีเวลาทำอยู่ทั้งหมด4วันได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อคุณแม่เลยเพราะว่าคุณพ่อจบเพาะช่างชอบช่างศิลป์อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราก็จะโตกับงานศิลปะส่วนคุณแม่ก็ชอบงานเย็บปักถักร้อยแล้วเราจำได้ว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยคุณแม่ไปรับที่โรงเรียนคุณแม่จะพาไปตลาดผ้าแล้วก็จะพาเราก็จะคุกคีกับการอยู่ในตลาดผ้าทุกเกือบทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็เราก็จำได้ว่าคุณแม่เขา subscribe หนังสือนิยายสารเราก็จะลังเปิดดูตั้งแต่เด็กแล้วก็จะโตมาตั้งแต่1980จะโตแบบโตมาจากช่วงแฟชั่นที่มันเป็นชุดที่มันสนุกมากแบบการแต่งตัวคืออะไรที่มันสนุกมันไม่ใช่การแต่งตัวเพื่อการโชว์หรืออะไรที่สมัยนี้เขาทำกันนะฮะไม่เป็นเทรนด์เริ่มรู้ตัวอีกทีก็ช่วงประมาณม.ปลายโดยการที่แบบเราก็ได้ลงไปคุกคีกับการทำส่งชุดประกวดนู่นประกวดนี่ได้รางวัลที่เมืองไทยแล้วเลยอ่ะตัดสินยังไงเราก็จะเดินทางสายนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ยื่นคำขาดกับที่บ้านว่าถ้าเกิดไม่ให้เรียนสายนี้ต่อก็ขอคงไม่เรียนแล้วที่ผมเข้าคือ London College of Fashion ครับเกี่ยวกับด้านแฟชั่นโดยเฉพาะก็เลยเข้าไปที่ตรงนี้ครับมันเติมเต็มโลกแฟชั่นของเราไหมเชื่อว่าการศึกษาที่ดีต้องขวนขวายด้วยตัวเองครับตอนที่ไปเรียนเนี่ยเอาจริงๆค่อนข้างที่จะ struggle ก็คือลำบากเพราะว่าระบบการศึกษาไทยกับระบบการศึกษาเมืองนอกแตกต่างกันที่อังกฤษจะมี A levels ซึ่งเด็กสามารถทดลองเรียนก่อน1ปีได้ว่าจะเรียนสายอาชีพอะไรแล้วเราไปเรียนแล้วเราแบบอ้าวคนอื่นทำได้หมดแล้วแต่เด็กไทยตาดำๆไปถึงนั่งร้องไห้อยู่หน้าจักรเพราะว่าใช้จักรไม่เป็นปีแรกนี่คือเป็นปีที่สตรัคเกิลมากแต่เป็นปีที่ได้ความรู้เยอะสุดเราทำ thesis final collection เราก็ค่อยๆส่งงานเราไปเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยติวเตอร์สองคนที่คนหนึ่งก็คือครูประจำชั้นเรากับอีกคนหนึ่งคือครูที่เขาก็คือเรียกบอร์ดลงมาให้คะแนนอย่างเงี้ยฮะมาทะเลาะกันระหว่างงานเราว่าอีกคนหนึ่งชอบอีกคนหนึ่งไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบนั่งคิดอันนี้พูดในหัวแบบหยาบเลยแบบแล้วครูจะได้คะแนนยังไงทำไมคะแนนมันอยู่ที่ปลายปากกาครูหรอว่าเขาคิดว่ามันใช่กับอีกคนหนึ่งคิดว่ามันไม่ใช่มันมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากเอาชีวิตเราไปแขวนไว้บนชีวิตปากปลายปากกาใครเราก็เลยไม่ส่งทีสิทธิ์เลยก็นั่งเครียดอยู่ว่าเอายังไงต่อวะชีวิตจะเป็นยังไงต่อช่วงนั้นก็คือแบบความติดสูงมากความมั่นใจสูงมากแล้วก็เผอิญว่ามีเพื่อนที่กึ่งสมัยนี้เขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์แต่สมัยนั้นเขาก็จะแบบว่าเพื่อนคนนี้ก็ทำงานอยู่วงการละกันเขาก็บอกว่าจัดโชว์เองเลยเดี๋ยวเขาช่วย
จำได้เลยมีเงินอยู่ทั้งตัวอยู่ประมาณ 3,000 กว่าปอนด์ 4,000 กว่าปอนด์ก็เท่ากับประมาณ 2-3 แสนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบที่เราต้องใช้ทั้งเทอมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่มั้ยฮะแบบเนี่ยมีอยู่เท่านี้อะไรทำไงดีจะจัดโชว์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้คอนเนคชั่นทั้งหมดที่บิ้วมาจัดในโบสถ์ไปขอโบสถ์บอกว่าแบบเนี่ยแล้วเล่าให้บัตรหลวงฟังบัตรหลวงก็โอเคแค่บริจาคมาก็พอเหมือนจัดในวัดช่วงนั้นงานเราที่เราทำหาเสริมเนี่ยฮะเขาเรียกว่าคลับคิดก็คือแบบว่าเราโฮสต์ปาร์ตี้ด้วยเราก็เจอคอนเนคชันในร้านการประกาศแฟชั่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยเจอเจ้าของโมเดลลิ่งอะไรเงี้ยก็โทรไปแบบช่วยหน่อยได้ไหมเราอยากได้การนางแบบสัก10คน11คนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เหมือนเป็นงานพระป่ามั้งถ้าเกิดพูดอะไรทุกคนช่วยทั้งแต่งหน้าช่วยจัดงานรับรองคนมา200กว่าคน300กว่าคนแต่ใช้งบเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับคือจะพูดยังไงดีมันเป็นค่อนข้างเซนซิทีฟเนาะแต่ว่าเราคิดว่าเงินมันไม่ใช่ตัวที่แก้ไขได้ทุกอย่างแต่ต้องยอมรับว่าอาจจะโชคดีที่เกิดมาบ้านสามารถส่งเราไปเรียนอังกฤษได้อาจจะโชคดีตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ถึงอังกฤษเราเรียนเราจบมันก็แค่อยู่แค่นั้นแต่สิ่งที่เราทุ่มก็คือการที่ต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการที่ได้รับออฟเฟอร์งานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการที่ได้คอนเนคชันเนี่ยตรงนี้มันคือแรงทั้งหมดที่เราทุ่มได้ทั้งชีวิตโอกาสที่จะแทรกแซงเข้าไปในโซไซตี้ที่มันเป็นแฟชั่นโซไซตี้ที่แบบค่อนข้างจะดราม่ามากมันใช้ประสบการณ์ล้วนๆมันผ่านการดูถูกเหยียดหยามมันผ่านทุกอย่างมาหมดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเป็นสมาร์ทสเปนดิ้งด้วยเพราะไม่ใช่แล้วว่าเราจะต้องไปถึงแล้วคิดว่าแบบบ้านมีตังค์แล้วคุณจะเข้าไปแบบปาร์ตี้ได้ปาร์ตี้แต่ละครั้งเราก็สู้ไม่ไหวเราก็ต้องทำงานทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนที่คนบอกบางทีเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างประสบการณ์คือสิ่งที่ได้ซื้อได้ทุกอย่างโอ้เอาตั้งแต่ฟิสิกอลยังเมนทาลิตี้เลยนะฟิสิกอลรีก็คือแบบสมมุติว่าพอบอกคนแฟชั่นดีไซเนอร์หรอแบบแล้วหันมาดูตัวเราแล้วเขาบอกว่าแบบ I never see fat designer before มีคนพูดอย่างนี้เลยหรือการดูถูกผลงานเราก็แบบพยายามรับฟังแต่บางอย่างแบบเรียนรู้ครับมันเริ่มไปมีภูมิต้านทานมากขึ้นเนาะเราค่อยมาเรียนรู้แล้วพอเรียนรู้ไปเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราเป็นแบบที่เขาพูดเราเป็นอย่างนั้นหรอเราก็ต้องมาถามตัวเองแต่ถ้าเกิดไม่ใช่แล้วเราทำไมต้องไปนั่งคิดแล้วมันก็เลยเริ่มทำให้เราเริ่มแบบเริ่มมีimmune systemในร่างกายเราที่แบบปกป้องคำพูดเหล่านั้นแล้วคิดเราว่าเราเป็นเทอร์มินอลอันหนึ่งเราเป็นเทอร์มินอลอันหนึ่งเราจะรับอะไรเข้ามาหรือเราจะไม่ให้เอาเข้ามาเราก็มีตัดสินใจได้บางคนบอกว่าใช้แรงเกลียดเป็นแรงผลักดันแต่เราไม่อยากเอาตรงนั้นมาเราใช้เพราะเราทุกวันนี้ที่ทำงานเราใช้ความรักอยู่แล้วในการทำงานเราก็เลยบอกว่าแรงเกลียดที่มันส่งมาถ้าเกิดเราอิกนอร์ได้เอามันออกไปเถอะเพราะพวกนี้เราไม่ต้องมาทำเพเชอร์ตัวเองทำให้มันเป็นว่ามันนี่คือสิ่งที่เรารักเราอยู่กับมันแล้วมันมีความสุขแล้วมันก็จะรับรู้ได้อะคนใส่ชุดมันจะรับรู้ได้แต่เกิดแบบเราเอาแรงผลักดันจากความเกลียดอะเราว่ายังไงอะเศษความเกลียดมันก็ยังอยู่ในผลงานเราอะไม่ใช่ความรักนำล้วนๆเลยความรักกับความกล้าเป็นแบบสิ่งสำคัญทุกคนมีสิทธิ์ฝันแต่ต้องใช้ความมั่นใจของคุณในการทำฝันนั้นให้สำเร็จแล้วถ้าเกิดอยากจะไปเรียนแฟชั่นเหมือนรุ่นน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยถามตัวเองก่อนทุกครั้งว่าคุณหลักมันพอหรือยังเพราะบาดหลายคนมากที่เหมือนเราเสพสื่อครับแฟชั่นมันก็คือสื่อเนาะหลายคนมากที่แบบว่าฉันทำได้แหละแฟชั่นคุณฝันไปเลยถ้าเกิดคุณทำได้แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งคุณถึงจุดตันเพราะมันคือcreativity ทั้งหมดที่เราต้องใช้คุณสามารถไปต่อได้ไหมคุณถามตัวเองคำนี้ก่อนคุณรักมันจริงๆอะเราว่าความรักไม่เคยทรยศใคร